จางเลยหรือเป็นเพราะเราเปลี่ยนสายใหม่โน no, เป็นอะไรที่พี่ เป็นที่เครื่องพี่เหรอไม่ปรับสว่างจอมันก็เครื่องอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะหรือเปลี่ยนสายใหม่เป็นเพราะเราเปลี่ยนสายใหม่เด็กๆหนูมองเห็นไหมลูกพอเห็นไหมคะมองรู้สึกว่าตาจับหนอนเป็นที่เราเปลี่ยนสายคือก็เข้าไม่ได้ก็จะเสียบยากอยู่เลยถ้าเป็นตัวเล็กก็คือไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยตัวเล็กเดี๋ยวครูปุ้ยอธิบายให้ละกันปวดตาขอเช็คชื่อก่อนนะคะฟังอ่านละกันนะคะ4/1ซีค่ะลูกหมีค่ะไปมาค่ะบอลโอเคออกัสป้ายโยมินชั้นมาค่ะนอนนี่ค่ะคารานอนเบลมาค่ะค่ะ you new big one มาค่ะห้องที่ส่งงานน้อยที่สุดคือห้อง4/3 Oliver ค่ะ Titan Kai Future Promo มาค่ะเอสโอได้ชมพู่แอปหน้าฝันอามโอห้อง3ส่งงานกับ2คนทั่วน่ะนักเรียนไม่เอานะ2คนทั่วจริงๆนะคะอ่ะเรามาดูต่อวันนี้ครูก็จะอธิบายคณะกับสาขาวิชาคร่าวๆขึ้นให้หลังจากที่ให้ทำงานไปหลายคนมีคนเขียนชื่อคณะให้ครูด้วยเช่นอุ้มบุญนะคะบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าอยากเรียนเขาเรียกว่าอยากเรียนเกี่ยวกับสอนศาสตร์แล้วก็คณะดุริยางคศิลป์อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเด็กๆมีเป้าหมายแล้ววางแผนตัวเองเอาไว้ว่าอยากเรียนอะไรนะคะขออีกสักคนใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะยกมือให้ดูหน่อยใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสโอ้โน่เพื่อนอาจจะมีศักยภาพอยากศึกษาเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสนนี่ได้อยู่ความสูงได้ไปฝึกภาษาเพิ่มนะคะใครวางแผนจะไปเรียนต่อปริญญาโทอันนี้งานของใครขอไม่เรียกชื่อจำของตัวเองได้ไหมเก็บเงินไปเอฟของด้วยนะคะนักเรียนเลิศเพื่อนเขียนว่าเป้าหมายอีก10 ปีข้างหน้าเก็บเงินไป F ของนะคะแสดงว่าแบบเป็นช็อปโอโฮลิกมากเลยแล้วก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะคะของใครเนี่ยเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองสับสอนเรียนคณะจิตวิทยาแสดงว่าชอบเรียนจิตวิทยารู้ไหมคะว่าจิตวิทยาเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างมันมีพี่ที่เขาสนใจคณะนี้นะใครเนี่ยอยากเรียนแฟชั่นดีไซน์มีคนเดียว คืองงคนนี้รัชนนท์เนี่ยค่ะมาไหมคะ
รัชนนท์ลูกอีก1ปีเตรียมตัวทำเกรดให้ดีอีก5ปีตั้งใจเรียนอีก10ปีทำงานหาเงินควรมากๆเลยคำพูดที่อยากจะบอกตัวเองสู้ๆนะควรไหมนักเรียนคือแบบโอ้ไม่มีอะไรเขาเรียกเวลาพูดไม่มีประธานกิจกรรมมาแค่ประธานแล้วก็จบอย่างเงี้ยลูกหนูต้องหัดเขียนบรรยายเนาะหนูต้องหัดเขียนบรรยายอ่ะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านฟังคุณครูจะเข้าไปตรวจงานของหนูนะคะคนที่ส่งมาใครที่ไม่ส่งวันนี้ให้นักเรียนไปขอใบงานจากคุณครูแล้วส่งภายในวันนี้เท่านั้นแล้ววันนี้คุณครูจะขึ้นใบงานตัวใหม่นะคะอ่ะอีกสักอันก็แต่เด็กๆคือมีแพลนอ่ะคือชอบตรงที่รู้ตัวเองตั้งแต่อยู่ม.4เนี่ยคือสิ่งที่ดีนะแต่ตอนม.5ถามใครม.6บางคนยังตอบครูไม่ได้เลยว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีนะคะประมาณนี้ขอสุ่มประมาณนี้ส่วนสำหรับวันนี้นะคะอันนี้คือใบงานของเก่าที่ให้ทำนะคะนั่งดีๆนักเรียนไม่นั่งหลับสี่ทับหนึ่งอาจจะไม่เคยเรียนกับครูปุ้ยนายใครอยู่4ทั้ง1ยกมือขึ้นเราเคยเรียนกันผ่านแวบเดียวแล้วคุณครูไม่ได้สอนแต่4ทับ2กับ4ทับ3เราเจอกันมา1เทอมใช่ไหมคะตูนรอบที่แล้ว4ทับ3ไม่ส่งงานครูปล่อยศูนย์กลัวเลยนะกลัวเกือบยกห้องเลยนะคะอันนี้จะเป็นงานใหม่งานใหม่ตัวนี้นะคะนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นแต่คุณครูแจกใบงานให้คุณครูก็จะให้เขียนคณะสาขาวิชาตอนนี้คุณครูเชื่อว่ามีหลายคนอ่ะขอออกจากหน้าจอนิดนึงมีหลายคนยังไม่รู้ว่าคณะสาขาวิชาที่เราจะเรียนมีคณะอะไรบ้างใช่ไหมบางคนไม่รู้จักชื่อเลยรู้จักชื่อไม่พอยังไม่รู้เลยว่าสาขาวิชานั้นมันเป็นอยู่ในคณะอะไรอ่ะพี่ๆที่คุณครูสอนมาจะเจอกรณีเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะหนูรู้จักแค่บางคณะเท่านั้นแล้วบางทีหนูไปรู้จักชื่อสาขาแต่หนูไม่รู้ว่าสาขานั้นไปอยู่ในคณะอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นยกตัวอย่างให้ดูแล้วเวลาเราเขียนนะคะอย่างคราวที่แล้วคุณครูอธิบายว่าเราจะเลือกยังไงให้เป็นคณะที่ใช่แล้วมหาวิทยาลัยที่ชอบคณะที่ใช่ในที่นี้ก็คือเราต้องเลือกด้วยบรรทัดฐานเหล่านี้ที่คุณครูจะอ้างถึงแล้วมหาวิทยาลัยที่เราชอบคุณครูเคยเจอเด็กอยู่รุ่นนึงนักเรียนคือด้วยความที่แต่ก่อนครูไม่ได้สอนแนแนวนะคะจะสอนเป็นวิชาภาษาอังกฤษมาตลอดมีปีนี้พี่มาจับวิชาแนแนวคุณครูก็แนะนำให้รุ่นพี่เราไปสมัครจุฬาลงกรณ์เพราะว่าหลายคนมีแววว่าจะติดนะคะจุฬาอยู่ที่กรุงเทพพี่ตอบว่าไม่ไปเพราะรถมันติดพี่ตอบอย่างนี้แต่การที่เราสมัครทุกที่มันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเราจะติดจริงไหมบางทีคะแนนเราอาจจะไม่ถึงคุณสมบัติเราอาจจะไม่ผ่านนะคะตอนนี้คือพี่ม.6ที่คุณครูให้เขาลงสมัครนะคุณครูจะใช้วิธีการลงไปเลยลูกติดแล้วค่อยว่ากันอีกทีแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหลายคนเกรดของม.6ตอนนี้คือถึงคือแบบว่าเกรดออกมาสวยหรูมากนักเรียนสามารถสมัคร TCAS รอบแรกๆได้หมดเลยนะคะคราวนี้ตัวแรกตัวเนี้ยเด็กที่ห้องมองเห็นไหมอ่ะซูมให้เด็กที่ห้องตัวนี้การเลือกคณะให้เหมาะสมกับตัวเองเดี๋ยววันนี้คุณครูจะลองให้หนูนึกคณะที่หนูอยากจะเรียนจริงๆ4ที่นะคะ4ที่แล้วหนูจะวางเป้ากับสิ่งนี้อย่างไรนะคะอ่ะตัวแรกตัวนี้ก็คือให้เล็งเห็นก่อนสิ่งแรกเลยเราจะเลือกคณะยังไงให้เราเหมาะกับตัวเราให้หนูเล็งเห็นถึงอนาคตของการเรียนก่อนว่าหนูมีความสนใจอะไรเช่นเมื่อกี้ครูปุ้ยถามซีซีบอกอยากเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาแสดงว่าหนูจะต้องไปติดใจอะไรเกี่ยวกับจิตวิทยาถามวันนั้นถามใครอยากเป็นคุณหมออย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากเป็นคุณหมอไอ้เจ้านนนี่อยากเป็นอะไรคะแอร์โฮสเตสอ้าวทุกคนมีความฝันอ้าวไม่ผิดนะทุกคนมีความฝันนะนักเรียนนะคะแล้วค่อยต่อเนื่องด้วยว่าเราจะเลือกสาขาอย่างไรให้มันเป็นตัวเราตัวนี้สำคัญมากคือบางคนนักเรียนคุณครูเคยเจอเด็กหลายรูปแบบก็อย่างที่บอกที่มาแต่ละรูปคือเด็กบางคนเลือกอะไรที่สวนทางกับตัวเองแ
ลักษณ์ของมันคือพอไปเรียนที่ระดับมหาวิทยาลัย1จะถูกดีไซน์2จะเป็นเอทิวแล้วมันจะจบช้านะคะคือไปอ่ะไปตามกระแสไปตามเพื่อนไปตามค่านิยมพอไปเรียนเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเองเราไม่ชอบสมมติว่าคุณครูชอบเรียนภาษาอังกฤษมากแต่คุณครูไปเลือกเรียนคณะสาขาวิชาที่มันเป็นคณิตศาสตร์หรือคิดว่าคุณจริงจะเรียนรอดนะครูก็อาจจะเรียนรอดนะเพราะครูเป็นคนขยันครูเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเรียนได้ทุกวิชาแต่ถามว่าชอบทุกวิชาไหมไม่แต่เอาตัวรอดได้แต่มันจะทำออกมาแล้วมันไม่แฮปปี้มันไม่มีความสุขกับการที่เราไปเลือกเรียนภาษาอังกฤษเลยโอ้ภาษาอังกฤษจะมารูปแบบไหนฉันไปได้ทุกทางแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราแฮปปี้ขึ้นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราไปจับสายงานที่เราชอบมันจะทำให้เราเรียนแล้วเรียกอะไรมันลงลึกสิ่งที่เราเรียนได้ดีที่สุดนะคะเหมือนการทำงานเราทำงานในสิ่งที่เราชอบเนี่ยค่ะคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษคุณก็เรียนเอกภาษาอังกฤษแล้วคุณก็สอนภาษาอังกฤษมันคือสิ่งที่คุณชอบถามว่าคุณจะสอนจริงไหมล่ะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งนึงที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะสอนเด็กก็ได้นะคะก็ขาดความเก่งของเราแต่ละคนที่เหมือนกันนะคะดังนั้นอ่ะพอเวลานักเรียนเลือกอ่ะนักเรียนต้องเลือกสิ่งที่เป็นตัวเราลูกตัวเราแล้วสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราแล้วถนัดนะคะต่อไปพอเลือกสิ่งนี้เสร็จสิ่งที่มันตามมาก็คือพอเลือกแล้วอ่ะนะคะอาชีพที่เราจะเจอแล้วที่เราจะทำอ่ะเราจะทำอะไรอย่างที่เคยให้ดูวิดีโอครั้งแรกบางคนเรียนตรงสายงานแล้วทำงานนั้นเลยเช่นจบแพทย์มาเราได้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แล้วทำงานเป็นแพทย์จบคุณครูมาแล้วทำงานเป็นคุณครูอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าทำงานตรงสายงานที่เรียนแต่อีกประเภทหนึ่งคือเรียนแล้วจบออกไปทำงานไม่ตรงกับสายพอทำงานไม่ตรงกับสายถามว่าตอนที่เรียนอ่ะมันคือเรียนหลักการเข้าใจไหมคะเวลาเราเรียนเหมือนเราเรียนหนังสือนักเรียนเช่นครูปุ้ยไปเรียนคณะบริหารธุรกิจบัญชีแบบนี้ค่ะทางศาสตร์ของการเรียนบัญชีเขาก็จะสอนเราเกี่ยวกับการคิดเลขหมดเลยให้เรามีหลักการในการทำบัญชีงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดต่างๆนานาออกมาแล้วถ้าครูปุ้ยเดินเข้าไปทำงานในสายงานบัญชีมันคือการไปต่อยอดสิ่งที่ครูปุ้ยเรียนครูเอาสิ่งที่ครูเรียนไปต่อยอดถามว่าครูมีประสบการณ์ไหมครูนับหนึ่งใหม่หมดเลยเพราะประสบการณ์ของครูจะไม่เท่ากับคนที่เขาทำงานมาก่อนเขาเจอเนื้องานมาก่อนเราแต่เรามีพื้นฐานการเขียนบัญชีเราก็จะไปได้เร็วแต่สมมติครูไม่จบบัญชีมาครูไม่ไปทำอะไรดีไปทำงานเป็นเซลล์ค่ะแล้วเนี่ยที่ว่าครูมีหลักการทักษะในการขายของถูกครูอาจจะไปถึงเลยก็ได้จริงไหมคะไม่มีประสบการณ์เลยแต่อาจจะเป็นคนชอบขายของแต่หลักการไม่มีมันไม่มีหลักการมันคือวิพายแต่ระดับเขาจำนะเขาจำคือวิพายเนี่ยคือขายของไม่มีหลักการแต่นางเป็นคนที่มีความสวัสดิ์ในการขายของคนอะไรจะขายสิบนาทีได้ร้อยบาทจริงไหมคะไม่ได้มีคนทุกคนในโลกใบนี้จะทำได้ขนาดนี้อาจจะคือความสมัครของเขาเขามีเอกลักษณ์ที่มีที่นี่ของเขาในการขายของของเขาแบบนี้เป็นต้นพอเราไปฉีกสายงานหรือเราไปทำงานที่ตรงคือเราไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างคุณด้วยคุณจบเอกภาษามางานแรกที่คุณทำคืองานที่เกี่ยวกับพวกสายการบินก็เลยมันคือตรงสายงานที่เราใช้ภาษามาโดยตรงแต่พอวันนึงมาจับงานเป็นครูแต่เป็นครูก็คือครูสอนภาษาเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในโถงของภาษาว่าไหมคะประมาณนี้มันยังอยู่ในล็อกแวกล้อมเดิมที่เรากำลังทำอยู่แต่พอนักเรียนไปดิ้นออกจากสายงานมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะไปรับแล้วนับหนึ่งใหม่หรือเปล่านะคะต่อไปตัวถัดไปคือพอนักเรียนได้ความต้องการของตลาดและสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อคือนักเรียนต้องมองหาคณะและมหาลัยแล้วก็อาชีพสาขาที่เราจะพุ่งเป้าไปนะคะต่อไปเช็คก่อนสิ่งที่เราจะเข้า
ข้อกำหนดของเขาคืออะไรอ่ะอย่างตอนนี้พี่ม.6 example ให้ดูพี่ม.6 บางคนจะเข้าคณะบริหารธุรกิจสิ่งที่พี่ม.6 จะต้องทำคือจะต้องไปดูแล้วว่ามหาวิทยาลัยกำหนดอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะเช่นคณะนี้จะต้องสอบแก๊สใช้ค่าน้ำหนักเท่าไหร่คณะนี้จะต้องสอบแพทตัวไหนบ้างจะต้องสอบก้าวสามัญตัวไหนบ้างเพื่อเรียนรู้ค่าน้ำหนักที่เขาจะใช้แล้วพี่ม.6 จะต้องลงสอบเดือนมีนานี้ถ้าไม่ศึกษาตัวนี้จะสอบไม่ครบตรงตามเป้าหมายของคณะนั้นที่เขากำหนดนักเรียนที่หลับนักเรียนออกไปล้างหน้าไม่นอนในชั่วโมงของครูปุ้ยเลยนะคะและลำดับถัดไปก็คือเช็คค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียนในที่นี้ในประเทศไทยนะคะเราด้วยความที่พวกหนูอยู่เอกชนในไทยเคยเรียนโรงเรียนรัฐบาลเห็นไหมคะอ่ะเรทราคาของโรงเรียนรัฐบาลก็จะต่างจากโรงเรียนเอกชนถูกต้องไหมลูกมันก็จะเรทราคาค่าเทอมจะต่างกันแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะค่ะหนูมีความพร้อมมันมหาลัยจะถูกซอยหลักสูตรเยอะมากหนึ่งคือค่าปกติก็จะใช้คำว่าค่าปกติถ้าเป็นของรัฐใช้คุ้มคุ้มเป็นการใช้คุ้มรัฐบาลนะคะสองรัฐบาลจะมีค่าปกติค่าเทอมจะต้องถูกต่อให้หนูจะไปเรียนธรรมศาสตร์จุฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ใช่คณะที่ใช้วัสดุทางการเรียนเป็นที่สุดของหนูอะโดยประมาณแต่ถ้าหนูไปเรียนภาคพิเศษค่ะภาคพิเศษภาคพิเศษคืออะไรคือคณะสาขานั้นต้องการรับนักศึกษาเพิ่มรับเปิดรับอีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่ารับรอบพิเศษด้วยการเปิดรับตรงด้วยมหาลัยเองต้องการที่นั่งเพิ่มเขาก็เลยใช้คำว่ารอบพิเศษแต่เวลาเรียนก็เป็นแต่เขาจะไปชาร์จค่าเพิ่มขึ้นจากสมมติว่าจากเด็กปกติเนี้ยจ่าย 20,000 เด็กพิเศษอาจจะเป็น 25,000 แต่เรียนเขาจะเวลาเขาแบ่งจะแบ่งเป็นห้อง A กับห้อง B section A section B เนี้ยค่ะแต่เขาจะเรียกว่าค่าพิเศษแล้วเวลาเราสมัครเขาจะวงเล็บข้างหลังว่าเป็นค่าพิเศษและอีกตัวนึงคืออินเตอร์เลยกระโดดข้ามไปที่อินเตอร์เลยอินเตอร์ของเมืองไทยก็จะประมาณ 800,000 นะคะเช่น SISเอสไอทีที่ธรรมศาสตร์มีลูกพี่เราสองคนไปเรียนวิศวะไฟฟ้าที่เอสไอทีบางทีจบแล้วการสั่งแล้วนะคะค่าเทอมก็ประมาณ 150,000 แต่เรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษตรงนั้นเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเข้าไปเรียนแล้วเราจะรอดไหมนะคะแล้วมีพี่คนหนึ่งของเราไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นภาคอินเตอร์ภาคอินเตอร์คือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถ้าเพิ่มสองแสนอ่ะต้องเป็นสว่างนะคะอ่ะพอเข้าไปเรียนเสร็จแล้วผลปรากฏว่ามันเครียดเรียนทางคำนวณที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเรียนทุกอย่างเป็นเชิงคูณทั้งหมดแล้วเขารับแรงกดดันนั้นไม่ไหวสุดท้ายคือจบเลยไม่เรียนต่อเท่ากับว่าชั้นปีที่หนึ่งที่เรียนไปคือสมมติว่าถ้าเพิ่มแสนห้าต่อเพิ่มเท่าไหร่คะสามแสนก็คือเฟลเลยแล้วพี่คนนี้ก็เริ่มนับสูตรใหม่โดยการมาแอดมิชชั่นใหม่คือการแอดมิชชั่นนักเรียนสามารถที่เขาเรียกว่าเด็กซิ่วไปได้ยินใช่ไหมคะเด็กซิ่วคือเด็กฟอสซิลการเริ่มนับสูตรใหม่เรียนชั้นปีที่หนึ่งไม่เอาแล้วฉันไม่ชอบไม่เอาแล้วฉันเรียนไม่ไหวฉันต้องต่อใหม่พูดถึงถ้าบอกว่านักเรียนจะเรียนช้ากว่าที่เกี่ยวกันไปอีกหนึ่งปีหรือบางทีไม่ชอบก็โดนซิ่วไปอีกมาเรียนช้าอีกสองปีคือนักเรียนซิ่วเรื่อยๆนักเรียนขึ้นอยู่กับนักเรียนจะมีความพร้อมมากแค่ไหนบางคนไปถูกรีทายอย่างที่คุณบอกไปถูกรีทายอยู่ที่ชั้นปีที่3แล้วถูกติวมาก็ต้องมานับชั้นปีที่6ใหม่แบบนี้เลยนี่คือความยากของการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะคะเราต้องบังคับตัวเองอย่าไม่มีใครมานั่งแบบนักเรียนต้องห้ามนอนนักเรียนเข้าเรียนช้าเนี่ยถ้าเป็นที่ช่วยคนร้องห้องเนี่ยไม่เข้านักเรียนไม่เข้าคลาสนักเรียนไม่ร่วมคลาสไม่ถือเป็นงานคะแนนนักเรียนหายทันทีเขาไม่ตามแล้วอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์พิเศษที่นักเรียนจะหาตัวเขายากมากนะคะหาตัวเขาไม่เจอเลยเขามาสอนเราแค่ชั่วโมงเนี้ยวันนี้แล้วจะไม่เจอเขาในคณะเลยถ้าเขาเป็นอาจารย์พิเศษนะคะเขาก็จะไปรับงานอื่นของเขาถึงวันเขาก็จะเข้ามาสอนถ้าเป็นอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชานั้นๆเช
่มหาวิทยาลัยเขาก็จะอยู่ในภาคนั่นแหละแต่นักเรียนก็จะเข้าถึงเขาค่อนข้างยากคือเขามองว่าพวกเราเป็นนิสิตนักศึกษาบรรลุนิติภาวะโตในระดับหนึ่งที่มีความรับผิดชอบดังนั้นเขาจะไม่จ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราตอนที่พวกเราเรียนระดับมัธยมนะคะพอพวกเราหลุดออกไปคือความรับผิดชอบของเราต้องสูงมากเช่นวันหนึ่งเรามีเรียน1.1วิชามีเรียนตอนบ่ายหนูอาจจะลั้นลาไปไม่เข้าเรียนหนูก็โดนเช็คขาดไปก็คือไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชั้นเรียนหนูอาจจะดูชิวๆแต่พอวันที่สอบมาหรือวันที่ประกาศผลมาแล้วหนูติด F วันนั้นจะเป็นวันที่หนูลำบากใจมากที่สุดนะคะดังนั้นเราต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้อย่างตอนเนี้ยใครที่นั่งง่วงเหงาหานอนอ่ะแล้วหนูไปเป็นพฤติกรรมเนี้ยในมหาวิทยาลัยหนูจะค่อนข้างลำบากนะคะคือหนูเข้าไปเรียนได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือหนูจะไม่จบนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเจอในรุ่นพี่หลายๆคนมาแล้วเยอะเลยเป็นประสบการณ์ให้เลยนะคะอ่ะต่อไปอย่างที่ปุ้ยบอกเราก็ต้องตั้งคำถามหาว่าเราจะทำอาชีพอะไรอย่างเช่นนนท์นี่อยากเป็นแอร์โฮสเตสจริงไหมอยากเป็นจริงไหมคะจริงไหมคะจริงผลส่วนสูงเขาได้นะถ้าภาษาเขาไปฝึกภาษาคือก็ได้อะแต่การที่จะเดินทางไปถึงขั้นเป็นแอร์โฮสเตสมันก็มีสเต็ปของมันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปสมัครแล้วเราได้เลยนะคะต่อไปก็ดูบุคลิกและสะท้อนถึงคณะที่เราจะเลือกนะคะอ่ะมองหาความชอบของตัวเองให้เจอแล้วก็กระตือร้นทำในสิ่งที่มันเราสนใจนะคะเรียนวิชาอะไรเราชอบมากที่สุดให้เมนชั่นไปที่ตัวนั้นแล้วเราจะเรียนได้ดีนะคะแล้วตัวหนึ่งที่จะต้องทำสำหรับม.4เดี๋ยวคุณครูจะให้เป็นงานชิ้นถัดไปคือแบบสอบถามโดยการค้นหาตัวเองมันจะบอกออกมาเลยค่ะว่านักเรียนมีบุคลิกเนี้ยนักเรียนเหมาะกับคณะอะไรนะคะมันจะให้เราตอบประมาณหูเกือบ60ข้อนักเรียนไล่คำตอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะ analyze ออกมานะคะและตัวนี้อย่างรุ่นพี่ที่เราเจอพี่เขาจะไปเข้าค่ายมีอยู่รุ่นพี่รุ่นหนึ่งเขาอยากเป็นพยาบาลมากเขาไปเข้าค่ายที่คณะนะคะเพื่อให้รู้ว่าดีเทลในนั้นเขาทำอะไรนะแล้วก็อีกตัวคือการไปโอเพ่นเฮาส์การไปโอเพ่นเฮาส์มันไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปโอเพ่นเฮาส์ของธรรมศาสตร์ของศิลปศาสตร์ไม่ใช่มันแค่เป็นการไปดูจักษุของเขาดูอุปกรณ์ที่เขามีรุ่นพี่เขาแนะนำว่าคือการแนะนำเปลี่ยนแต่มันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเราจะติดนะคะลายพวกแหน่ไปดูโอเพ่นเฮาส์แต่ว่าไม่วางเป้าหมายก็ไม่ติดนะคะคราวนี้ครูก็จะแจกใบงานนักเรียนที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวคุณครูจะแขวนใบงานนี้หลังจากที่สอนเสร็จนะคะแจกให้หน่อยแล้วเหลือเอามาคืนนักเรียนคนไหนยังไม่ทำงานใบที่หนึ่งยกมือมีกี่คนนับให้หน่อยค่ะถึง5คนไหม1 2 3 4ใครที่ส่งในอัลบั้มแล้วไม่ต้องยกมือมีใครยังไม่ส่ง1 2 3 4 5 6หนูให้6คนที่ยกมือนักเรียนดูนักเรียนที่บ้านคิดคำตอบไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนักเรียนดูใบงานตัวนี้คุณครูจะให้วางเป้าหมาย1ให้นักเรียนนะคะ
คิดเป้าหมายว่าคณะที่นักเรียนอยากจะสอบติดใช้คำว่าอยากจะสอบติดนะ4คณะค่ะ4คณะคณะแรกคณะที่2คณะที่3แล้วก็คณะที่4เวลาเลือกยังไงอันนี้เราจะมโนใช้คำว่ามโนเหมือนเราอยู่ม.6ตอนที่เราจะเลือกคณะคณะแรกเป็นคณะที่เราชอบที่สุดแล้วอยากอยู่ที่สุดคณะที่2เรามาและอันที่4ถ้าสมมติว่าตอนนี้พวกผมทุกคนอยู่ม.6มันจะต้องไม่หลุดระบบแอดมิชชั่นคือต้องไม่หลุดออกจากระบบยังไงเราต้องมาติดที่ระดับนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคะแนนที่เราจะตอบมาแต่ตอนนี้ให้ม.4จัดวางแผนว่าฉันจะมองคณะที่1เขาอย่างไรคณะที่2ที่เราจะเลือกบางคนใจนักเรียนแต่เดียวเลือกคณะเดียวแต่ต่างมหาวิทยาลัยผู้เขียนให้คุณด้วยหน่อยว่าเช่นคณะสอนศาสตร์เองภาษาติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษอะไรคณะมนุษยศาสตร์ก็ที่แต่ที่ใช้ชื่อเหมือนกันคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์และที่คุณครูพูดมาจากที่คุณจะต้องคณะที่ศิลป์แล้วก็จักรศาสตร์มหาวิทยาลัยจะเป็นต่างอย่างนี้ค่ะนักเรียนเขียนลงไปนะคะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านให้หนูคิดหัวข้อนี้ไว้ก่อนแล้วคุณครูจะส่งใบงานหรือหนูเขียนลงกระดาษได้เลยค่ะแล้วหนูเขียนคำตอบออกมาใส่ชื่อคณะที่หนูชื่นชอบมากที่สุดวงเล็บด้วยมหาวิทยาลัยเรียงลำดับที่1ถึงลำดับที่4แล้วเหตุผลที่เลือกคณะนี้ทำไมถึงเลือกคณะนี้อ่ะลงมือเขียนลงกระดาษนักเรียนห้ามมั่วมหาลัยแล้วห้ามมั่วคณะนะเพราะครูปุ้ยจะรู้ว่านักเรียนเขียนมั่วมา อันเนี้ยเมื่อวานสอนพี่ม.5ไปซึ่งสมัยพวกคุณครูจะไม่มีคณะเหล่านี้นักเรียนดูนะคะอันเนี้ยจะเป็นคณะสาขาใหม่ที่น่าจับตามองในยุคของพวกเราฟังก่อนยุคของพวกหนูคือเด็กยุคใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีคณะจะผุดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาเช่นวิศวกรรมคอนเสิร์ตค่ะวิศวกรรมคอนเสิร์ตเปิดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่าเทอมตัวนี้มีความพิเศษนะนักเรียนถ้าเรียนอันนี้มีความพิเศษตรงที่เรียนได้2ใบปริญญาเขาเรียกว่าเอ็มโอ2ใบปริญญายังไงปีที่1ปีที่2จะเรียนที่มสวอันนี้ค่ะจะเรียนที่มสวค่า7.8พอปีที่3ปีที่4จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษสวยๆนะคะหนูเจอเนาะพอหนูไปเรียนที่ประเทศอังกฤษค่าเทอมจะเป็น500,000ค่ะลูกไม่ใช่7.8นะคะทำไมถึงเป็น500,000ล่ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเราต้องไปต่างประเทศไงค่าของชีพอะไรต่างๆนามก็สูงตรงนี้ก็จะกลายเป็น500,000แต่เวลาหนูจบออกมาความพิเศษของเขาคือหนูจะได้2ใบปริญญาหนูจะรับปริญญาใบแรกที่เมืองไทยที่มสวปริญญาใบที่2หนูจะไปรับที่ประเทศอังกฤษเคยได้ยิน MOU ใช่ไหมคะประมาณนี้เขาเรียกว่าเรียน2ที่แล้วได้2ใบปริญญาต่อไปวิทยาศาสตร์ประกอบอาหารเด็กวิทย์น่าจะชอบเคยได้ยินเขาว่าฟู้ดไซน์ไหมคะนะคะที่นี่เขาเปิดก็คือพระจอมเกล้าแต่พระจอมเกล้าเนี้ยแป๊บหนึ่งลูกพระจอมเกล้าเขาเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติพอเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติค่าเทอมมันจะสูงดังนั้นใครในเนี้ยมีใครสนใจจะเรียนนานาชาติไหมกังคือเวลาเราเรียนนานาชาติเราก็ประเมินตัวเองว่าเราประเมินตัวเองเลยว่าฉันเรียนค่าเทอมไปประมาณ100,000ถึง200,000 บาทแล้วภายในระยะเวลา4ปีเนี่ยเราจะจบไหมไม่งั้นเราจะล้อเงินโดยสูงฝ่าแต่ถ้าเรา
ราเรียนรอดสิ่งที่เราจะได้จากภาษาอังกฤษมันเด็กที่ไปเรียนอยู่ในนี้ค่ะเราจะได้ภาษาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วหรือถ้าหนูไปเรียนที่เจอต่างในเมืองไทยนะหนูใช้วิธีเรียนพวกแบบนี้แล้วหนูได้ไปปริญญาที่เมืองไทยแล้วหนูเลือกไปรับที่ไหนหรือไปหรือตอนนี้ค่ะมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเรียนฟรีพวกหนูฟรีนะสมมติว่าโดยปกติเรียน4ปีถ้าไม่ใช่หมอนะคะเรียน4ปีถ้าเป็นตรีพวกโทจะเรียน5ปีหนูเรียนยาวเลย5ปีปุ๊บหนูจะได้ปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเรียนลองศึกษาดูต่อไปคณะที่มันขึ้นมาใหม่คือ e-sport ด้วยความที่เด็กรุ่นนี้เล่นเกมเก่งนะคะก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเกมเข้ามาเห็นไหมคะ30,000กว่าหอการค้าไทยนะคะรู้จักกัญชาเวชศาสตร์ไหมคะสนใจเลยทีเดียว นะคะมอลังสิตก็มีนะคะพอกัญชาเนี้ยถูกหลักบรรจุหลักสูตรนะมีพี่เราคนนึงไปเรียนนะคณะเนี้ยค่ะที่มอลังสิตนะคะเทคโนโลยีภาษาอันนี้ชื่อมันดูดีนะเพื่อนเทคโนโลยีภาษาคือเรียนภาษาเด็กเนี่ยถูกไหมถูกแต่ที่นี่ที่ไหนจุฬาเลยนะแต่มันเป็นภาษาปกติคือเด็กที่สอบแอดมิชชั่นเข้าไปไม่ได้เนี่ยจะเสียค่าเดินทางถูกมากเลยเราได้ดีกรีนะคะประมาณนี้อ่ะลองเขียนดูอันนี้เป็นไกด์ไลน์คณะให้ดูเฉยๆอะไรนะโอ้คณะทั้งหมดในประเทศไทย นักเรียนออนไลน์นักเรียนลีฟออกไปเดี๋ยวครูปุ้ยจะแขวนไปงานไว้ให้นะคะออนไลน์มีกี่คนมีกี่ชีวิต7คนนะคะเดี๋ยวหนูค่อยเข้ามาเขียนหรือหนูเขียนลงกระดาษ A4 ก็ได้แล้วค่อยส่งลงในอัลบั้มมานะคะสวัสดีค่ะรู้เรื่องไหมสวัสดีค่ะ